นิวเจนวันนี้นะคะจะพาไปดูความสำเร็จของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรค่ะที่ปรับพื้นที่นากว่า10ไร่มาปลูกส้มโอส่วนแห่งนี้ไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพทำให้ผลผลิตที่ได้มีขนาดมาตรฐานมีโรงงานมารับซื้อถึงหน้าสวนเลยทีเดียวสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้ด้วยค่ะและส้มโอนะคะยังเป็นผลไม้ที่ติดอันดับต้นๆของตลาดส่งออกต่างประเทศอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะส้มโอเป็น1ใน10ผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมากโดยรสชาติของส้มโอไทยแต่ละพันธุ์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากส้มโอประเทศอื่นๆค่ะทำให้เป็นที่ชื่นชอบและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกปัจจุบันไทยส่งออกส้มโอผลสดไปจำหน่ายในต่างประเทศเกือบ30ประเทศโดยตลาดหลักที่สำคัญคือจีนและมาเลเซียซึ่งในปี2564ส่งออกส้มโอเกือบ 30,000 ตันมูลค่ากว่า903ล้านบาทค่ะมารู้จักถิ่นกำเนิดของส้มโอกันบ้างค่ะส้มโอหรือพอมิโลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อยเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับส้มเขียวหวานมะนาวมะกรูดส้มเช้งและส้มเกรฟฟรุตแต่ขนาดใหญ่กว่ามีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมและมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่นิยมปลูกกันมากในหลายประเทศส้มโอมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็อย่างเช่นมาเลเซียไทยอินโดนีเซียเมียนมาลาวกัมพูชาเป็นต้นค่ะมาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะการปลูกส้มโอในประเทศไทยช่วงแรกมีการปลูกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพระนครและฝั่งธนบุรีโดยแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญในประเทศไทยแต่เดิมมี2แหล่งค่ะคืออำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งกำเนิดของพันธุ์ขาวแป้นและบางปะกอกในเขตธนบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพันธุ์ขาวพวงในปัจจุบันพันธุ์ส้มโอที่เป็นที่นิยมปลูกทางการค้าได้แก่พันธุ์ทับทิมสยามพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวน้ำผึ้งพันธุ์ขาวใหญ่พันธุ์ปัตตะเวียกพันธุ์ท่าข่อยพันธุ์ขาวตังกวาพันธุ์ขาวพวงเริ่มกันที่พันธุ์ทับทิมสยามมีเนื้อสีแดงเข้มรสชาติหวานมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มเปลือกบางสีเขียวเข้มมีขนอ่อนปกคลุมทั่วผลปลูกมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนส้มโอทับทิมสยามปากพนังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ค่ะถัดมาคือพันธุ์ทองดีผลโตกลมแป้นไม่มีจุกมีคั่วมีจีบเล็กน้อยรสหวานฉ่ำน้ำเนื้อสีชมพูเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกที่จังหวัดนครปฐมพันธุ์ขาวน้ำผึ้งผลใหญ่กลมสูงและมีก้นเรียบค่ะมาต่อกันที่พันธุ์ขาวใหญ่เนื้อขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมล็ดน้อยนิยมปลูกที่จังหวัดสมุทรสงครามพันธุ์ขาวพวงผลกลมมีจุกสูงผิวเรียบสีเปลือกเขียวอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดน้อยเป็นพันธุ์ดั้งเดิมค่ะถัดมาคือพันธุ์ขาวตังกวาผลขนาดกลางกลมแป้นเปลือกบางเนื้อสีขาวนิยมปลูกที่จังหวัดชัยนาทและอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดด้วยค่ะต่อกันที่พันธุ์ท่าข่อยเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่จังหวัดพิจิตรและสุดท้ายคือพันธุ์ปัตตะเวียปลูกมากทางภาคใต้ค่ะส้มโอเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วช่วยให้ชื่นใจแก้หิวแก้เปรี้ยวปากด้วยเนื้อข้างในที่ฉ่ำจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมส้มโอถึงเป็นผลไม้ที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมากเลยทีเดียวส้มโอเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเลยค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่ผันตัวเองมาปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีจนประสบความสำเร็จผลผลิตมีคุณภาพจนโรงงานเนี่ยมารับซื้อถึงหน้าสวนจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ
สวนส้มโอกว่า10ไร่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะเป็น1จังหวัดของไทยที่ปลูกส้มโอได้รสชาติดีหวานอร่อยและถือเป็นของดีเมืองพิจิตรสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือส้มโอทองดีค่ะซึ่งเจ้าของสวนส้มโอแห่งนี้นั่นก็คือพี่อ้วนหรือพี่บุญส่งพรหมมีพี่อ้วนเคยทำนาและปลูกมะม่วงแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเลยผันตัวเองมาทำสวนส้มโอกว่า10ปีสวนของพี่อ้วนไม่ได้มีแค่ส้มโอสายพันธุ์ทองดีที่ขึ้นชื่อเท่านั้นนะคะแต่ยังปลูกส้มโอหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งและส้มโอขาวแตงกวาด้วยค่ะพี่อ้วนปลูกส้มโอทองดีส่งให้กับห้างโมเดิร์นเทรดอย่างเช่นโลตัสแค่สายพันธุ์ทองดีอย่างเดียวก็ใช้พื้นที่ประมาณ5ไร่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่กว่า20รายร่วมกันปลูกพื้นที่การปลูกส้มโอรวมๆแล้วกว่า300ไร่สามารถมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตลอดทั้งปีและยังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เครือข่ายได้อีกด้วยล่ะค่ะส้มโอพันธุ์ทองดีสามารถรักษารสชาติไว้ได้ไม่ว่าจะปลูกที่ไหนหรือสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรและได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวผลจะเป็นทรงกลมแป้นผิวเรียบไม่มีจุกเปลือกบางเนื้อด้านในมีสีแดงอมชมพูเนื้อนิ่มและฉ่ำน้ำรสชาติหวานอมเปรี้ยวไร้เม็ดค่ะส้มโอเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุ5ปีขึ้นไปโดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ติดดอกจนถึงออกผลอยู่ที่9เดือนจากนั้นจะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ7ปีขึ้นไปค่ะและจะให้ผลผลิตดีคงที่ตราบเท่าที่ต้นยังสมบูรณ์จนถึงอายุประมาณ 20-30 ปีดังนั้นเกษตรกรจึงให้ความสำคัญกับการบำรุงต้นมากเพราะยิ่งต้นแข็งแรงใบเขียวมันเงาสมบูรณ์มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าจะสามารถยืดอายุการให้ผลผลิตนานเท่านั้นค่ะส้มโอจะชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะค่ะเกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำและตัวช่วยอย่างระบบน้ำสปริงเกอร์เนี่ยแหละค่ะเพื่อทำให้ต้นส้มโอไม่ขาดน้ำในช่วงหน้าแล้งซึ่งเกษตรกรวางจุดของหัวมินิสปริงเกอร์ให้วางห่างจากโคนต้นประมาณ 1.5 เมตรเนื่องจากรัศมีของน้ำจะกระจายตามแนวรากของต้นส้มโอพอดีค่ะเคล็ดลับการปลูกส้มโอให้ได้รสชาติหวานฉ่ำอร่อยนั้นพี่อ้วนบอกว่าไม่มีอะไรมากเลยค่ะเน้นการใส่ปุ๋ยชีวภาพไม่ใช้สารเคมีปลูกแบบธรรมชาติและเน้นการให้น้ำโดยเฉพาะช่วงที่ส้มโออายุ 1-3 ปีจะให้น้ำในปริมาณค่อนข้างมากและสม่ำเสมอหลังจากต้นส้มโอเริ่มอยู่ตัวอายุ3ปีขึ้นไปจึงเริ่มให้น้ำประมาณ3วันต่อครั้งนานครั้งละครึ่งชั่วโมงค่ะอย่างทำนามันนานไงบางทีมันต้องหลายเดือนว่ามันจะมีผลผลิตแต่นี่พอมีผลผลิตแล้วมันจะมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ส้มโอมันมีผลผลิตทั้งปีมีรายได้เพิ่มขึ้นคาโรต้าเขาให้เน้นผิวสวยด้วยโล2ขึ้นไปอะลง2ขีดขึ้นไปค่ะส้มโอพันธุ์ทองดีของเราหวานแล้วก็มีรสชาติหอมๆแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่มีเม็ดค่ะแล้วก็ลูกมันก็โตดีได้เนื้อเยอะเวลาไปปอกแพ็คอะไรเขาจะได้กำไรได้เยอะขึ้นอ่ะหวานอร่อยมาถึงคู่ปรับสำคัญของส้มโอกันบ้างค่ะนั่นก็คือเพลี้ยไฟนั่นเองซึ่งมักจะเข้ามาทำลายยอดอ่อนดอกและผลอ่อนส่งผลให้ใบหงิกงอดอกแห้งไม่ติดผลส่วนผลถูกเพลี้ยเล่นงานจะเกิดรอยแผลทำให้เสียหายได้ค่ะโดยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยไฟก็คือช่วงระยะทำดอกเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะส่วนโรคพืชที่ถือว่ารุนแรงสำหรับส้มโอก็คือโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทับทาราและความชื้นในดินที่มีมากเกินเป็นเหตุให้ส้มโอใบเหลืองหรือยืนต้นตายพี่อ้วนแนะนำว่าควรใช้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพและใส่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะลดการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะที่
ายนกล่อมประเสริฐหนึ่งในเกษตรกร20รายในจังหวัดพิจิตรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายปลูกส้มโอกว่าจะประสบความสำเร็จในการปลูกส้มโอให้ได้มาตรฐานต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาไม่น้อยเลยค่ะหลักสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือใส่ใจทุกขั้นตอนของการปลูกตั้งแต่การเตรียมดินการวางระบบน้ำผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจนทำให้ได้ผลผลิตส้มโอที่มีคุณภาพส่งขายได้ตลอดทั้งปีค่ะตอนแรกทำสวนไร่ข้าวโพดไร่อะไรมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสวนส้มโอลองผิดลองถูกครับตีปีนี่ยังไม่เห็นผลเลยแต่เพิ่งมาได้ผลตอนที่ว่าเราก็สี่ห้าปีสุดท้ายอะไรเนี้ยคือคอยดูแลรดน้ำชอบแบบน้ำแบบหมาดๆแห้งมั่งแล้วไม่ต้องถึงก็โชกอะไรเงี้ยปีหนึ่งบางครั้งอาจจะไม่ต่ำกว่า2 รุ่นขึ้นอะไรเงี้ยผลผลิตส้มโอที่ได้จากสวนของพี่อ้วนและเกษตรกรเครือข่ายจะถูกขนส่งโดยรถกระบะไปยังโรงแพ็คของบริษัทสิงโตทองคลอง9จังหวัดปทุมธานีขนส่งกันทุกสัปดาห์เลยค่ะสัปดาห์ละ3คันรถกระบะซึ่ง1คันจะบรรทุกผลผลิตประมาณ 3,500 กิโลกรัมรวมๆแล้วแต่ละสัปดาห์นั้นผลผลิตจะอยู่กว่า10ตันเลยค่ะเมื่อส้มโอมาถึงโรงแพ็คก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกเบอร์ค่ะเช็ดทำความสะอาดก่อนจะส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าโลตัสที่นี่จะรับส้มโอเบอร์1น้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมขึ้นไปและเบอร์2น้ำหนักอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมขึ้นไปค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยเหมือนกับแพลวนะคะว่าการเลือกซื้อส้มโอเนี่ยควรจะต้องเลือกอย่างไรดูที่น้ำหนักรูปทรงหรือว่าผิวเปลือกช่วงหน้ามีคำตอบค่ะชื่อว่าส้มใครๆก็ต้องคิดว่าต้องมาคู่กับวิตามินซีแน่นอนและก็ถูกต้องค่ะเพราะส้มโอที่เรากำลังพูดถึงก็มีวิตามินซีเช่นกันแต่ไม่ได้มีแค่วิตามินที่ว่าเท่านั้นนะคะที่ซ่อนอยู่ภายในส้มโอและก็ไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลป้องกันหวัดเท่านั้นด้วยแต่ส้มโอยังมีสรรพคุณต้านโรคอีกหลายประการเลยค่ะว่ากันว่าหากกินส้มโอ100กรัมจะได้รับวิตามินซีสูงถึง61กรัมส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือสารประกอบกลุ่มฟีนอลสารฟาโวนอยด์โพแทสเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมเป็นต้นค่ะซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อระบบต่างๆในร่างกายมากมายแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะส้มโอมีใยอาหารสูงจึงช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ดีช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งค่ะส้มโอมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆอย่างไลโคปีนซึ่งพบในส้มโอเนื้อสีชมพูหรือเนื้อสีแดงช่วยชะลอความแก่เหมาะมากๆกับคุณผู้หญิงค่ะรวมทั้งช่วยให้เจริญอาหารเหมาะสำหรับผู้ที่เบื่ออาหารส้มโอมีวิตามินซีสูงจึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าส้มโออาจมีฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษต้านเชื้อจุลชีพรักษาโรคเบาหวานและลดอาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยค่ะประโยชน์ของส้มโอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพียงแต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะจึงมีคำแนะนำจากนักโภชนาการว่าควรกินคู่หรือสลับกับผลไม้อื่นๆบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปและสิ่งที่เราอยากบอกก็คือไม่เฉพาะแค่เนื้อส้มโอเท่านั้นที่มีประโยชน์ค่ะแต่เปลือกยังสามารถช่วยป้องกันแมลงและประยุกต์เป็นสเปรย์กันยุงและไม่เป็นอันตรายกับผิวคนเราอีกด้วยค่ะรู้ถึงประโยชน์ของส้มโอกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแพลวจะพาไปดูเคล็ดลับในการเลือกซื้อส้มโอสายพันธุ์ทองดีกันบ้างว่าจะเลือกซื้ออย่างไรถึงจะได้รสชาติที่หวานอร่อยเนื้อชุ่มฉ่ำน้ำแล้วก็สีชมพูสวยแพลวมีเคล็ดลับมาฝากด้วยค่ะ
มื่อรู้ถึงประโยชน์ของส้มโอกันไปแล้วนะคะคราวนี้มารู้ถึงเคล็ดลับการเลือกส้มโอกันบ้างดีกว่าค่ะโดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ทองดีมีวิธีการเลือกอย่างไรให้ได้รสชาติดีฉ่ำน้ำหวานอร่อยสำหรับการเลือกซื้อส้มโอคุณภาพนั้นควรสังเกตลักษณะเปลือกบางสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวนวลจนถึงสีเหลืองนวลค่ะมีน้ำหนักเหมาะสมกับขนาดผลนอกจากนั้นเมื่อกดที่ฐานส้มโอแล้วนิ่มหรือบุ๋มลงไปแสดงว่าเป็นส้มโอลืมต้นรับประทานได้ทันทีรสไม่ฝาดหวานอร่อยแน่นอนค่ะหากเปลือกมีสีค่อนข้างเขียวเข้มแนะนำให้เก็บไว้อีก 2-3 วันค่อยนำมารับประทานค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะส้มโอยังนำไปแปรรูปเป็นเมนูอาหารยอดฮิตได้อีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยำส้มโอเปลือกส้มโอเชื่อมข้าวยำปักใต้ข้าวยำสมุนไพรและอีกเมนูของว่างที่อยากแนะนำนั่นก็คือเมี่ยงส้มโอค่ะที่เขาดัดแปลงมาจากเมนูเมี่ยงคำโดยใส่เนื้อส้มโอเพิ่มรสชาติเปรี้ยวอมหวานทำให้เมี่ยงครบรสทั้งเผ็ดร้อนผสานกับน้ำเมี่ยงคำทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแบบกลมกล่อมลงตัวเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่รักสุขภาพค่ะเรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยค่ะส้มโอเหมือนกับเกรฟฟรุตหรือไม่หลายคนคงมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ใช่ไหมคะซึ่งผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้มีความแตกต่างกันค่ะแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่คล้ายคลึงกันก็ตามส้มโอเป็นผลไม้ตระกูลส้มตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ลูกผสมในขณะที่เกรฟฟรุตเป็นลูกผสมซึ่งเป็นผลมาจากการผสมข้ามพันธุ์ทางพันธุกรรมระหว่างผลไม้ตระกูลส้ม2ชนิดนั่นเองค่ะและส้มโอนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพกึ่งเขตร้อนและมีถิ่นกำเนิดในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลไม้ตระกูลส้มนั้นนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์เช่นเดียวกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างสตรอเบอรี่สรรพคุณก็มากมายไม่แพ้กันเลยค่ะรู้หรือไม่คะว่าทำไมส้มโอถึงเป็นผลไม้ที่นิยมนำไปไหว้ในวันตรุษจีนนั่นก็เพราะว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีความร่ำรวยมั่งคั่งความเฟื่องฟูความสมบูรณ์พูนสุขการมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครอบครัวกลมเกลียวความเจริญเติบโตของครอบครัวและการงานเป็นต้นค่ะและยิ่งถ้ามีก้านและใบประกอบด้วยจะยิ่งดีเลยค่ะถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะแคลอรี่ต่ำและก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและก็สารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบรับประทานส้มโอนะคะน่าจะได้รับประโยชน์จากผลไม้ชนิดนี้ไปเต็มๆเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะขอตัวไปเลือกซื้อส้มโอก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ